สวัสดีชาวจีเมมเบอร์ทุกคนครับผมตั้มพราวุฒิโพยิ้มครับอายุ19ปีศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับผมเดอะสตาร์9หมายเลข8ครับปีนี้เป็นปีแรกของผมครับเหตุผลที่ผมเลือกมาประกวดเวทีเดอะสตาร์ก็เพราะว่าเวทีนี้เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับที่สร้างศิลปินดีๆมาเป็นแนวหน้าของเมืองไทยแล้วก็ผมคิดว่าใครที่จบจากรายการเดอะสตาร์ไปมีศักยภาพทุกคนครับการเตรียมตัวของผมก่อนจะมาประกวดผมก็ไปเรียนร้องเพลงแล้วก็วิ่งออกกำลังกายครับเพื่อจะร้องเพลงให้เสียงแข็งแรงขึ้นครับความรู้สึกตอนที่ได้ประกาศไปคนสุดท้ายรู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็เหมือนฝันครับอึ้งอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็เหมือนแบบว่าจะร้องไห้แต่ร้องไม่ออกครับแบบตื้นตันครับสิ่งที่ทำให้ผมติด8คนสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นความตั้งใจและความพยายามบวกกับความเป็นตัวของตัวเองของผมครับคณะกรรมการคงจะเล็งเห็นถึงจุดนั้นนะครับแนวเพลงที่ผมชอบก็จะเป็นพวกป๊อปร็อกเพลงป๊อปแล้วก็ R&B ครับเพลงที่ผมฟังแล้วรู้สึกเข้ากับตัวเองมากที่สุดคือเพลงเธอคือดวงใจของฉันครับเพราะว่าเพลงนี้ตรงกับนิสัยผมมากเพราะผมเป็นคนแบบว่าไม่มีเหตุผลแบบที่วุ่นวายไม่สนใจคนรอบข้างคนรักอะไรคนในครอบครัวอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายจริงๆคนที่ผมรักมากที่สุดแล้วก็แบบนึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือครอบครัวครับรุ่นพี่เดอะสตาร์ที่ผมชื่นชอบก็คือพี่ดิวอรุณพงศ์ครับเพราะว่าพี่เขาเป็นคนเก่งแล้วก็ร้องเพลงดีเวลาพี่เขาร้องเพลงเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความสุขในการร้องเพลงเขามีความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนเฟรนลี่ครับไม่หยิ่งทำตัวธรรมดาเหมือนแบบติดดินนะครับผมชอบครับความคาดหวังของผมก็คืออยากทำให้คนดูมีความสุขมีรอยยิ้มเวลาชมโชว์ของผมนะครับสิ่งที่ทำให้ผมเข้ามาถึงทุกวันนี้ได้ผมก็มีวิธีการให้กำลังใจตัวเองของผมนะครับก็คือผมก็จะสู้อดทนขยันแล้วก็คิดบวกเข้าไว้ครับแบบว่ามองโลกในแง่ดีเข้าไว้ครับแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในตัวเราครับฝากเชียร์และฝากโหวตตั้ม The Star 9หมายเลข8ด้วยนะครับติดตามข่าวสารผมและเพื่อนๆได้ที่ thestar.gmember.com นะครับ